ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับดาอยากด่าในตอนที่ชื่อว่าไอ้ตู่เล่มึงโดนแน่พี่น้องคะวันนี้นะคะพี่ดามีคลิปมาฝากคือพี่ดาแปลงเพลงนึงค่ะมอบให้ไอ้ตู่เล่โดยเฉพาะนะคะกับชะตากรรมของมันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ค่ะชื่อเพลงไอ้ตู่เล่มึงโดนแน่มาฟังกันเลยค่ะแวบเดียวแค่ดูตูเล่ก็รู้ว่ามึงน่ะโดนแล้วไงอยากบอกเหลือเกินว่ามึงโง่เกินเท่าไรตุกติกมากไปนะมันไม่ดีไม่งามเห็นมึงท็อปฟอร์มไม่มีอ้อมค้อมพวกวักวุ่นวายเหมือนเคยจะกลางแค่ไหนมึงก็เข้าทางแล้วเอ้ยอยากบอกจังเลยว่าไอ้เปรมกำลังตัดขามีคนอื่นจ้องเป็นนายกต่อมึงให้รอแต่เปรมขอบอกไม่รอแล้วว่าหมดเวลาแล้วตู่หมดเวลารับฝากหัวใจมึงโง่เกินไม่ไหวสองปีผ่านไปมาไม่แดกไอ้ชาติมาลงรีบลงได้แล้ววันนี้เปรมมีอเมนนาลงรีบลงไปซะตั้งหน้าโกงโชอโง่โชมึงคงสยิวหากมึงโดนซิ้วไพบุญมือดีโชคไปหน้าแตกยับเยินคนเมินไม่รู้เท่าไรอยากบอกจังเลยจะคิดยังไงจะลงแบบไหนให้คิดไว้ก่อนและดีมีคนอื่นจองเป็นนายกต่อมึงให้รอแต่เปรมขอบอกไม่รอแล้วว่าหมดเวลาแล้วตู่หมดเวลารับฝากหัวใจมึงโง่เกินไม่ไหวสองปีผ่านไปอำมาไม่แดกไอ้ชาติมาลงรีบลงได้แล้ววันนี้เปรมมีอเมนนาลงรีบลงไปซะตั้งหน้าโกงโชโง่โชโอ้ยพี่น้องคะนี่แหละค่ะคือสัญญาณที่พี่ดากำลังจะมาพูดให้พี่น้องฟังค่ะว่าเราจะต่อสู้กับมันต่อไปนะคะจนกว่าประเทศไทยจะได้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยที่แท้จริงนะคะการลงมตินะคะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกมาแสดงอย่างนั้นแต่มันก็เลวสามมากที่มันไม่บอกว่าก็เมื่อไม่รับแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต่อไปมันบอกว่ามันอาจจะเอารัฐธรรมนูญที่เหี้ยที่สุดอันอื่นมาใช้ก็บอกได้เลยค่ะพี่น้องเขาว่าวันนี้มันบอกว่ามันจะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีรัฐประหารอีกนั่นก็คือมันได้คดโกงเราโดยรัฐธรรมนูญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในต่อไปนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำงานอะไรได้เลยเราจึงจะต้องจ้องดูมันนะคะเพราะวันนี้ผลประโยชน์ของมันก็ขัดกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ไอ้ตูเล่เนี่ยมันโดนไอ้เปรมขัดขาอยู่แล้วค่ะแต่มันจะลงแล้วใครจะมานะคะแต่ไม่ว่าใครจะมามันก็คือเผด็จการอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราจะต่อสู้ร่วมกันต่อไปนะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ